สวัสดีครับแอดฟินเดอร์คนเลี้ยงมดนะครับเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดที่39นะครับเราจะมาพูดถึงมดหาง่ายดีกว่าครับมดหาง่ายบริเวณบ้านเราแถวบริเวณบ้านคนที่เขาอยู่อาศัยใกล้บ้านเรือนคนนะครับตัวแรกก็จะเป็นน้องมดคันไฟนะครับน้องมดคันไฟเนี้ยชื่อว่าซูเลนอฟซิสนะครับเจมินาต้านะครับตัวเนี้ยก็หากินแถวบ้านคนนะครับมดงานเขาก็จะอยู่แถวบ้านเรานี่เองครับแล้วส่วนช่วงเวลาที่เขาจะออกมาบินนะครับช่วงเวลาบินของเขาคือช่วงหัวค่ำนะครับช่วงแต่ตะวันตกดินไปจนไม่เกิน2ทุ่มนะเขาก็จะวายเขาก็จะสั่งซาไปแล้วนะครับไอ้มดชนิดนี้ก็เขาเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์นะครับเข้ามาอยู่กับเราในบ้านเราในเมืองไทยจนกลายเป็นบ้านเขาไปแล้วนะครับก็ส่วนน้องตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นน้องดำทุ่งนะครับดำทุ่งนี่ก็เหมือนกันครับเขาก็เป็นเอเลี่ยนสปีชีส์นะครับเขาอยู่บ้านเราจนเหมือนบ้านเขาเหมือนกันครับ2ตัวนี้นะดำทุ่งกับคันไฟนะครับเขาจะบินในเวลากลางคืนนะครับตัวจะพอๆกันเลยครับแต่ดำทุ่งเขาจะท้องเขาจะยาวกว่านะครับส่วนท้องก็คือส่วนที่เรามองเห็นว่ามันเป็นก้นนั่นเองนะครับดำทุ่งตัวจะประมาณ1เซนเนาะนางพญานะครับคันไฟก็ตัวใกล้ๆกันเนาะประมาณเซนเดียวนะครับสีสันสวยงามน่าที่จะเอามาเลี้ยงนะครับเพราะเขาดำสะอาดนะครับดำไม่เหมือนกับปล้องขี้เถ้าปล้องขี้เถ้ามันจะมีปนเหลืองปนทองนะครับก็2ตัวนี้บินกลางคืนช่วงหัวค่ำนะครับส่วนน้องตัวต่อไปนะครับก็คือน้องโล่นะครับน้องโล่นะครับก็เป็นมดที่น่ารักครับหาง่ายมดงานก็จะอยู่แถวบ้านเรานะครับก็จะ อยู่แถวบ้านคนนะครับก็จะเดินกันไอ้ตูดที่เป็นรูปหัวใจนะครับนั่นน่ะคือมดงานเขาครับนะครับมดงานเขาสวยๆนะครับแล้วเขาจะมีความเชื่องครับเวลาถ้าเราเลี้ยงนะเขาจะไม่ค่อยปีนไม่ค่อยวิ่งไม่กัดอีกต่างหากนะครับเป็นมดที่ไม่มีพิษเป็นมดที่น่ารักมากนะครับอย่างตัวนี้ก็ไข่แล้วนะครับสวยงามมากนะครับเป็นตัวเดียวนะครับสำหรับตั้งแต่ปีที่แล้วจนปีนี้ครับผมได้น้องโล่มาแค่ตัวเดียวนะครับสรุปนะครับมดที่หาง่ายแถวบ้านคุณที่สุดก็มีประมาณ3ตัวนี้แหละครับคันไฟดำทุ่งแล้วก็โล่นะครับให้ทุกท่านนะครับล่ามดอย่างสนุกสนานนะครับไม่ต้องไปกังวลถึงราคาค่างวดของมันนะครับขอเอาเป็นความสนุกของเราได้รู้จักการหามดแล้วก็ได้สังเกตพัฒนาการของมดนะครับสุดท้ายนี้แอดฟินเดอร์ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับเอพิโซดนี้ก็สวัสดีครับ